ายกรัฐมนตรีวันนี้ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งท่านนายกนะครับก็ย้ำให้ทางคณะกรรมการทุกชุดศึกษาข้อมูลการทำงานของรัฐบาลในแต่ละนโยบายนะครับเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลก้าวหน้าที่ชัดเจนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้มอบนโยบายแก่คณะกรรมการทุกคณะทั้งเรื่องของการปฏิรูปเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนงบประมาณและขอให้ฝ่ายเลขานุการของแต่ละคณะศึกษาข้อมูลการทำงานของรัฐบาลในแต่ละนโยบายรวมถึงข้อเสนอแนะของสปท.สนช.และครม.และศึกษาแนวทางการทำงานในรูปแบบข้าราชการให้เกิดความเข้าใจเพื่อวางแนวทางให้สอดรับไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและต่อยอดขยายการทำงานสู่การปฏิบัติได้ทันทีต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้สรุปความคืบหน้าการทำงานเป็นระยะเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการทำงานไปฟังเสียงท่านนายกครับทุกคณะที่มีคณะเลขาจะต้องมารวมรายละเอียดของรัฐบาลของที่มีระบุไว้แล้วซึ่งระหว่างการประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาที่ระบุในแผนว่าจะต้องพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นหัวข้อที่กว้างไม่ได้ระบุถึงแนวทางปฏิบัติดังนั้นในแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการต้องมีความชัดเจนมากกว่าในอดีตต้องการเห็นการปฏิบัติงานมากกว่าการนำหลักวิชาการมาพูดเพียงอย่างเดียวครับ